ออกมาคุยข้างนอกหน่อยได้ไหมอ่ะคนเยอะแยะคุยโทรศัพท์เลยดีแล้วเราคุยโทรศัพท์กันทุกวันจนจะ4เดือนอยู่แล้วนะพี่ก้องทนหน่อยนะรอน้องพลอยฝึกงานเสร็จก่อนแล้วที่แบบรู้สึกแปลกๆอ่ะเป็นไรอ่ะช่วงนี้ปอยรู้สึกใจสั่นแล้วก็ปวดหัวบ่อยๆมันปวดเหมือนมีใครมาบีบหัวสงสัยพักผ่อนน้อยก็คุยโทรศัพท์กันเกือบเช้าทุกคืนเลยเนี่ยแต่ปอยรู้สึกจริงๆนะพี่ก้องปอยรู้สึกเหมือนมีใครตื่นแล้วปอยพี่ก้องปอยว่าเรื่องที่ปอยเจอมันไม่ปกติแล้วนะนี่เราทำอะไรผิดกันไปหรือเปล่าอ่ะทำผิดอะไรปอยก็เรื่องที่คุณไม่รู้ว่าในมือถือมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่รบกวนการทำงานของสมองและอันตรายปกป้องด้วยกระจกนิรภัยกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคอมมี่แอนติเรดิเอชั่น